จิมมี่คิดไหมว่าอยู่ดีมันจะดังข้ามคือเพราะท่าฟูลเทิร์นหนูไม่คิดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของหนูที่หนูทำอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่หนูได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียหนูก็ทำแบบนี้และหนูทำก่อนที่จะชกด้วยซ้ำหนูเปิดประตูออกไปก็ป้าบป้าบป้าบแล้วก็ในวัยเด็กก็จะมีความแบบเฟสเฟียสนิดหน่อยเพราะเราก็รู้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับพี่ว่าหนูเป็น LGBTQ หรือว่าพูดกันง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือเราเป็นตุ๊ดทางผู้ปกครองหรือพ่อกับแม่เขาก็เห็นว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้เว้ยก็เลยแนะนำให้หนูไปเล่นกีฬาต่อสู้ก็คือคาราเต้โดหนูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกีฬาคาราเต้หนูไม่เอาถ้าเป็นวอลเลย์บอลตะกร้อตอนนั้นหนูก็พยายามหากีฬาอื่นที่มันไม่ใช่กีฬาที่เป็นกีฬาต่อสู้ก็สุดท้ายจับพัดจับผูคาราเต้โดค่ะคาราเต้โดมันเป็นกีฬาที่ใหม่มากๆซึ่งหนูไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไรวันแรกก็ไปวิ่งเราก็สนุกใช่ไหมครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพอขึ้นประมาณสักม.1เทอม2มันเริ่มมีการแข่งขันแล้วหนูแข่งขันตลอดหนูแพ้ตลอดเลยหนูท้อมากๆในช่วงประมาณม.1 2 3เพราะว่าทุกการแข่งขันที่หนูไปแข่งขันหนูไม่ชนะใครเลยตอนนั้นก็ท้ออยากจะเลิกหลายรอบมากแต่ได้กำลังใจจากคุณแม่ด้วยว่าแบบให้ลองสู้ใหม่เราอาจจะไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เราต้องใช้พรแสวงค่อนข้างเยอะมากๆกว่าคนอื่นในวันที่หนูแบบดาวที่สุดก็มีคุณครูยุทธนาศรีประพันธ์นี่แหละค่ะที่เขาไม่รู้ว่าเห็นอะไรในตัวหนูเขาทำทุกวิถีทางพูดทุกจิตวิทยากับหนูว่าต้องอยู่ต่อหนูจำได้เลยว่าแกพูดอยู่คำนึงว่าปีหน้าครูจะทำให้หนูติดทีมชาติให้ได้หนูมองว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฉันต้องได้ไปไกลกว่านี้สิถ้าอยู่ในโรงกีฬาเราต้องมาอันดับหนึ่งเราต้องเป็นที่หนึ่งก็เลยแอคทีฟตัวเองแล้วก็พอปีถัดไปได้เหรียญทองแดงทัวร์นาเมนต์ถัดไปหนูถึงจะได้เหรียญเงินแล้วก็ได้เหรียญทองตลอดแล้วก็ได้ติดทีมชาติก็ขอขอบคุณคุณครูยุทธนาศรีประพันธ์ที่ดึงหนูให้หนูได้มายืนจุดนี้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของหนูด้วยก็จากคาราเต้แล้วก็เปลี่ยนแนวมาเป็นคิกบ็อกซิ่งใช่ไหมหนูมองว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะมากเพราะว่าเทคนิคทักษะหรือรูปแบบการทำคะแนนมันไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ามันแยกไปจากของคาราเต้เลยซึ่งได้เทคนิคที่ดีจากโค้ชชองเปียงโค้ชฝรั่งเศสที่ให้เทคนิคการทำคะแนนที่ชัดเจนแล้วก็พวกหนูเข้าใจง่ายหนูตั้งเป้าชัดเจนมากๆว่าหนูอยากได้เหรียญทองในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าพวกหนูซ้อมกันหนักแล้วก็ทุ่มเทแต่ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงในวันแข่งขันนั้นมันก็ต้องอยู่ที่องค์ประกอบภายนอกอีกอย่างนึงนั้นก็มันก็เป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราหวังแล้วก็ตั้งเป้าไว้ในทุกๆวันเราทำมันเต็มที่แล้วก็ชัดเจนกับเป้าหมายมากๆค่ะโอเคงั้นมาถามถึงวันนั้นที่เกิดกระแสแล้วเราตกใจไหมครับที่เห็นยอดวิวจากคนดูเป็นล้านตกใจอย่างมากๆเลยครับไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้อ่ะพี่มันเป็นเหมือนอัตโนมัติของร่างกายที่แบบว่าเย้ฉันดีใจจังเลยฉันชนะแล้วแล้วฉันก็แล้วหมอเชิญไปเลยอะไรอย่างเงี้ยยอดวิวมันทะลุไป1ล้านแล้วแหละหนูไม่เคยเห็นตัวเองแบบมียอดวิวเยอะขนาดนี้มาก่อนสุดท้ายมันก็เหมือนพลุแตกไปเลยอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่ามันน่าจะจบแค่นั้นไม่ได้คิดว่ามันจะมีกรณีของสหพันธ์ก็ได้แบบพี่ๆแฟนๆแล้วก็พี่ๆ LGBTQ ทั่วอาเซียนทั้งคุณธีราแล้วก็คุณหญิงผู้จัดการกองทุนการกีฬาแห่งประเทศไทยใช่มั้ยคะแล้วก็นายกสมาคมคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ออกมาปกป้องเราอยากจะคงสิทธิ์ของเราไว้ที่จะแข่งขันต่อในความรู้สึกหนูมันไม่ได้ผิดแล้วมันในกฎไม่ได้บอกไว้ว่าการดีใจแบบนางงามมันจะผิดกฎผิดกติกาของ
การแข่งขันกีฬาต่อสู้จากไวรัลเนี่ยพี่สุให้หนูได้เห็นเลยว่าฝั่งอีกซีกนึงของทวีปโลกเราเขาก็ได้ให้การยอมรับเขาก็ DM แท็กมาหาหนูว่าขอบคุณที่ call out ให้กับ LGBTQ ในเวทีการแข่งขันของกีฬาอะไรเงี้ยคนที่ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเองใช่ไหมคะมันก็แบ่งเป็นได้หลายพาร์ทแต่เชื่อหนูเถอะค่ะว่าการเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันดีมากๆขนาดไหนเป้าหมายหลังจากนี้ก็เป็น World Game ที่เป็นแมตช์สูงสุดของการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งนะตอนนี้แล้วก็ call out ส่งพลังงานบวกให้กับพี่น้องชาว LGBTQ ของเราจิมมี่พิคเนศสุกหยิกมิสแกรนด์คิกละ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 บ็อกซิ่งค่ะ